โอเคสวัสดีครับกับโพสต์ราวด์อินเตอร์วิวกันอีกครั้งนะครับราวด์ที่2โปชนิการเป็นยังไงบ้างครับก็แบบนี้ไม่ได้ไปต่อนะคะบ๊ายบายไม่เป็นไรแต่ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าความรู้สึกของเกมเป็นยังไงหลังจากที่ตีมา2วันจริงๆวันนี้ช็อตเสิร์ฟบนทีออฟหนูค่อนข้างดีมากค่ะแต่ว่าด้วยวันนี้พอเหมือนมันเป็น after พายุใช่ไหมคือลมมันแรงมากก็เลยเหมือนแบบไปพลาดช็อตขึ้นกรีนแบบบวกระยะผิดนิดหน่อยแล้วก็คำนวณลมไม่ดีแล้วสนามเนี้ยค่ะพอมันไม่ออนอ่ะมันเล่นลูกขึ้นกรีนค่อนข้างยากเพราะว่ากรีนส่วนใหญ่มันยกหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยแบบไปเสียแต้มตรงนั้นเยอะค่อนข้างเยอะใช่แล้วเพราะว่าหลังจากที่พายุเข้าลมแรงวันนี้ใช่โปพยายามจะปรับระยะยังไงบ้างจากการดูแฟร์เวย์ครับจากบนแฟร์เวย์ครับก็พยายามที่จะเหมือนแบบเพิ่มระยะแล้วพยายามตีพันช็อตเข้าไปค่ะเพื่อให้แบบลูกมันนิ่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่แบบพอเราตีเข้าไปได้ระยะใกล้อย่างเงี้ยดันแบบใจไม่ถึงที่จะแบบพัดให้มันแบบเฟิร์มๆหน่อยอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเหมือนแบบพัดสั้นไปค่อนข้างเยอะค่ะใช่แล้วก็เหมือนที่หนูอธิบายนะว่ากีมค่อนข้างยกมากสโลปค่อนข้างเซเวียร์มากใช่แต่ทีนี้ก็จะเป็นการพรีแพร์ที่ดีสำหรับโปรที่กำลังจะไปแข่งต่างประเทศที่ประเทศไต้หวันใช่ค่ะช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าจะไปแข่งแมตช์อะไรที่ไต้หวันครับชื่อแมตช์ WGP ค่ะใช่ค่ะเป็นแมตช์ของไต้หวันเงินรางวัล10 ล้านดอลลาร์ไต้หวันค่ะท่านผู้ชมได้ยินแล้วนะชาวไทยของเราจะไปคว้าแชมป์นะครับที่ประเทศไต้หวันและเตรียมตัวตามไปเชียร์โปหญิงด้วยนะครับทีนี้ช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าหลังจากไต้หวันแล้วหญิงจะมีไปแข่งอะไรต่อหรือเตรียมตัวจะไปไหนต่อจริงๆหลังไต้หวันแล้วหญิงมีพักอาทิตย์นึงค่ะแล้วก็อีกอาทิตย์ต่อไปอ่ะมันจะมีไต้หวันอีกแมตช์นึงแต่ว่ามันชนกับแมตช์ของไทยค่ะกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าเราควรจะเล่นแมตช์ไหนดีอะไรเงี้ยค่ะใช่ท่านผู้ชมถ้าอยากเห็นโปหญิงกลับมาแข่งที่เมืองไทยก็เชียร์ให้กลับมาเลยนะฮะทางคอมเมนต์ทางไลค์ทางแชร์อาทิตย์หน้าไม่ได้อยู่ด้วยนะบ๊ายบายโปหญิงครับขอบคุณขอบคุณมากเลยค่ะพี่น้ำได้ค่ะยินดีเสมอค่ะขอบคุณค่ะ